การถ่ายทำรายการหรือฉากดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นช่อง7 HD บริษัทเฮลิโคเนีย H Group จำกัดร่วมกับเสนอ Bitcoin Chef สุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหดสัปดาห์ที่แล้วกับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศกับแชมป์ประจำสัปดาห์ที่เหลืออีก5คนมีใครเชื่อเรื่องผีบ้างไหมการปกป้องตัวเองให้รอดพ้นจากอุปสรรคที่น่าขนหัวลุก10เหรียญ11เหรียญ11เหรียญค่ะทางเดียวก็คือให้จากพวกเขาต้องใช้เหรียญที่มีอยู่สกัดขาคู่ต่อสู้ให้ถึงที่สุดแต่ตัวรอบชิงชนะเลิศเหลือเพียงแค่2ที่เท่านั้นนั่นทำให้พวกเขาต้องหาทางเอาตัวรอดกับหายนะอันโหดร้ายกระติบแต่ในที่สุด2คนสุดท้ายก็คือกระติบและบอกในวันนี้ทั้งคู่จะได้เข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศร่วมกับแหม่มและเชฟจอมเพื่อช่วงชิงตำแหน่งสุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหดคนแรกของประเทศไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศใน Bitcoin Chef สุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหดตลอดระยะเวลา12สัปดาห์ที่ผ่านมากับเหล่าเชฟระดับมืออาชีพทั้ง50คนที่เข้ามาเพื่อหักเหลี่ยมเฉือนคมต่อสู้และฟาดฟันกันจนวันนี้ค่ะเราเหลือเพียงแค่4สุดยอดเชฟเท่านั้นที่จะมาหักเหลี่ยมโหดกับเราและคว้าตำแหน่งสุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหดคนแรกของประเทศไทยค่ะและนี่ก็คือโฉมหน้าของสุดยอดเชฟทั้ง4คนที่ผ่านเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะเชฟมืออาชีพที่ถูกกลั่นแกล้งหนักมากแต่ก็ยังรับมือไหวโดยการใช้เงินแก้ปัญหาในรอบนี้เชฟจอมจึงเหลือเงินมาเพียงแค่2เหรียญเท่านั้นค่ะปัญหาคือเรามีอยู่2เหรียญนะครับเราจะไปบิดสู้อะไรกับใครเขาได้ล่ะครับถ้าพูดกันตามหลักวิชาการก็อาจเป็นไปได้ที่เราจะเป็นเป้านิ่งเชฟแมมผู้เข้าแข่งขันที่ใช้ความนิ่งสยบทุกปัญหาและคว้าเหรียญติดตัวมาได้ถึง9เหรียญค่ะก่อนจะมาถึงรอบนี้ได้มันคือการเอาตัวรอดล้วนๆมัน9เหรียญที่มีเนี่ยจะต้องใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดเชฟกระติบฉายาแมว9ชีวิตที่ไม่ว่าจะล้มลุกคลุกคลานแค่ไหนเธอก็ผ่านมาได้อย่างสบายๆแถมยังเหลือเงินมาถึง5เหรียญค่ะจาก50คนถ้าเราได้มายืนเป็นไฟนอล4คนสุดท้ายบอกเลยว่าเราอ่ะโคตรขี้โกงเลยเชฟบอลผู้เข้าแข่งขันที่หักเหลี่ยมเชฟมืออาชีพมาแล้วนับไม่ถ้วนและจะเอา5เหรียญที่ติดตัวมาฟาดทุกคนค่ะวันนี้บอลวันนี้สักกะลินเข้ามาเขามาประทับเต็มองค์เลยนะวันนี้ก็มากระจัดในสาสมใจเลยทีเดียวเฮ้ยการแข่งขันในวันนี้ยังแบ่งออกเป็น3รอบเหมือนเดิมแต่กติกาการแข่งขันในแต่ละรอบจะไม่เหมือนเดิมไม่ธรรมดาแน่ๆไม่อยากจะจินตนาการเลยว่าจะมีอะไรถูกเข็นถูกดึงปัญหาก็คือเรามีอยู่2เหรียญนะครับเหรียญมีแค่นี้ไม่พอพวกคุณมีเหรียญแค่เท่านี้เนี่ยมันน้อยมากดังนั้นเราจะไม่มีการประมูลครับแต่เราจะให้โอกาสคุณโกยเหรียญเข้ากระเป๋าให้ได้มากที่สุดจากภารกิจเพิ่มเหรียญในวันนี้ครับพร้อมสำหรับการแข่งขันแรกหรือยังครับพร้อมครับพร้อมค่ะพร้อมค่ะมาเมนูแรกขนมคกสูตรโบราณแป้งกรอบหอมมันกะทิโรยหน้าด้วยต้นหอมถ้าคุณทำได้เพอร์เฟกต์ตามนี้เชฟให้ไปเลยฝาละ1เหรียญโอ้ขนมคกฝาละหมื่นแพงเลยอ่ะน่าสนใจว่ะเมนูที่2ข้าวเกรียบปากหม้อห่อไส้หมูสับผัดไชโป๊ถ้าคุณทำได้เพอร์เฟคตามนี้เชฟให้ไปเลยชิ้นละ3เหรียญโอ้โหแพงว่ะแพงว่ะน่าสนใจใช่ไหมคะชักมันแล้วใช่ไหม เชฟป๋าขนาดไหนโอ้โหป๋าป๋าเอียงเฮ้ยอันนี้น่าทำรู้สึกว่าแบบเสียเวลาหน่อยแต่ถ้าแบบได้หลายๆชิ้นมันก็ได้คะแนนเยอะเหมือนกันแต่ยังไม่พอครับเมนูขนมเบื้องไส้เค็มมาพร้อมครีมน้ำตาลเนื้อนุ่มละมุนโรยหน้าด้วยไส้เค็มที่ประกอบไปด้วยมะพร้าวขูดและกุ้งสับถ้าคุณทำได้เพอร์เฟกต์ตามนี้เชฟให้ไปเลยชิ้นละ5เหรีย
ียญโอ้โหอันสุดท้ายอันหนึ่งก็คือ5เหรียญแล้วอุ้ยหมูเลยบอกเลยหมูมากงานกรุ๊ปเคยดูใน YouTube ทํา3อย่างก็ได้ไหมครับคุณจะทําเพียงแค่1อย่างหรืออยากจะทํา3อย่างสุดแท้แล้วแต่พวกคุณเลยค่ะแต่ทั้งหมดนี้เรามีเวลาให้คุณเพียงแค่20นาทีค่ะว้าโอ้ my god เฮ้ย20นาทีมันน้อยมากเลยนะถ้าคนฉลาดอ่ะเขาจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับกำขี้ดีกว่ากำตดครั้งนี้นะคะเราจะให้เวลาพวกคุณเข้าไปช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ต2นาทีเหมือนเดิมค่ะพวกคุณทุกคนพร้อมใช่ไหมคะพร้อมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วจ้ะ Let's go ก่อนจะวิ่งก็ตัดสินใจแล้วขนมเบื้องแน่ๆนี่ชุดอะไรจะรู้ได้ไงอ่ะเข้าไปปุ๊บเห็นอ้าวเขาจัดตะกร้าไว้ให้เป็นเซตแล้วงงอีกอันไหนคือขนมเบื้องอันนี้ชุดอะไรวะเขาเก็บแยกของให้เป็นชุดๆเลยใครอยากทำอะไรหยิบไปอีกอันนี้อะไรอ่ะเขาเก็บปากหม้อแล้วกันสามเหรียญทำได้สัก3อันก็9เหรียญแล้วยังคิดไม่ออกว่าเฮ้ยทำอะไรดีพอมันแค่20นาทีแต่ก็หยิบมาให้ครบทั้ง3อย่างเลยทำไมของตะกร้าเยอะจังวะหมดเวลาครับโอ้โหสุดยอดเวลาจะเริ่มณบัดนี้ออกมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตปุ๊บเริ่มเลยยังงงกับของที่หยิบมาอยู่เลยติดเตาก่อนเลยจ้ะติดเตาวอร์มเตาทำนู่นทำนี่ปุ๊บ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 ใส่น้ำทำเขาเก็บปากหม้อเขาเริ่มได้เนี่ยเราก็ต้องตั้งหม้อก่อนจำได้ว่าหม้อเนี่ยต้องระอุควันแน่นๆอย่างเงี้ยมันแป้งมันจะได้สุกเร็วๆอย่าลืมนะคะว่าขนมครกฟ้าละ1เหรียญส่วนข้าวเกรียบปากหม้อคุณจะได้ชิ้นละ3เหรียญและขนมเบื้องไส้เค็มคุณจะได้ชิ้นละ5เหรียญค่ะเล็กเลยค่ะเมนูที่ผมเลือกขั้นตอนการเตรียมเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาผมจะต้องมาทั้งสับกุ้งขูดแล้วเฮาเองอีกก็10นาทีต้องมีกระติ๊บครับครับตกลงกระติ๊บจะทำอะไรครับทำปากหม้อค่ะปากหม้อชิ้นละ3เหรียญนะใช่ค่ะเขาเก็บปากหม้อเขามันได้3เหรียญไงเชฟต้องทำเริ่มต้นทำไอ้วะเชฟครับไม่อะค่ะผ้ามันไหมอะทำไงดีอะทำไงอะแก้ปัญหาเองแบบนี้แต่ตอนนี้หมดไปแล้ว5นาทีว้ายแล้ว5นาทีหรอเร่งเลยครับมาถึงเลยค่ะเชฟจอมคะครับผมวันนี้เชฟจอมจะทำอะไรบ้างคะขนมเบื้องอย่างเดียวพอครับ5เหรียญนะคะครับผมอู้ทำไมเชฟจอมถึงเอาการใหญ่ขนาดนั้นนะคะผมเงินน้อยสุดอะครับก็เลยต้องเอาขนมเบื้องใช่แล้วก็ฝันใหญ่ๆไปก่อนครับมีเงินก็น้อยกว่าเขาอยู่แล้วแล้วจะมาทำในเลเวลที่เท่ากันกับเขาผมก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรได้เปรียบคนฉลาดก็ต้องคิดลึกนิดนึงครับฝันใหญ่ขนาดนั้นมันอาจจะไม่ได้สักชิ้นเลยก็ได้นะคะแมมครับตกลงนะจะทำอะไรครับทำข้าวเกี๊ยวปากหม้อค่ะแล้วถ้าทันจะทำขนมครกค่ะอย่าลืมนะครับขนมครกเนี่ย1ครกนะครับมีถึง28หลุมถ้าสุกทันนี่คุณได้ไป28เหรียญนะเอ๊หรือว่าแบบเราไปทำขนมครกดีวะใจเราก็ยังอยากทำข้าวเกี๊ยวปากหม้ออยู่ก็คะแนนเยอะด้วยนะแบบอันนึงตั้ง3คะแนนก็สองจิตสองใจเราก็อยากทำทั้ง2อย่างไปพร้อมๆกันโอ๊ยเหลือเวลาเพียง10นาทีเท่านั้นครับแรงเลยครับ10นาทีก็กะทิเสร็จแล้วไส้เสร็จแล้วแป้งเสร็จแล้วก็เตรียมของเสร็จหมดแล้วเตรียมของแป๊บเดียวเรื่องเบสิกเบสิกพี่บอลคะรอบนี้พี่บอลจะทำอะไรบ้างคะรอบนี้ทำ3อย่างเลยครับโอ้โหนี่ไม่กลัวว่าแต่ละอย่างที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยมันจะพังไปบ้างเหรอคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคิดว่าเต็งจัดการเวลาได้สบายมากครับมันไม่ต้องใช้เวลาอะไรมากมายหรอกมันอยู่ในสายเลือดวันนี้พี่บอลกะได้ทั้งหมดกี่เหรียญคะที่ประมาณ100เหรียญครับเฮ้ย100เหรียญล้านนึงเลยเหรอคะโอเคค่ะโอเคขอให้โชคดีครับขอบคุณครับเชิญค่ะครับผมถ้าได้100เหรียญนะถือพ่อจะฟันให้ยับเลยเอาจริงๆอ้าวลืมไปเนี่ยทำอะไรเนี่ยระวังจะไม่ได้สักเหรียญแล้วนะครับได้ค่ะได้ค่ะเราเคยคิดว่าขนมเนี่ยมันดูแบบง่ายๆพื้นๆนะวันหลังถ้าเกิดไปใครไปกินขนมข้าวเกี๊ยวปากหม้ออย่าต่อราคานะเหลือเวลาเพียง5นาทีครับได้กันคนละกี่เหรียญแล้วครับ
ศูนย์ค่ะเงินมันหายากเข้าใจยังครับเข้าใจแล้วค่ะไม่ทันยังไม่ถึงไหนเลยเข้าใจแล้วครับเชฟเดี๋ยว2ก็พองั้นขนมเบื้องไม่ทำนะไม่ทันไส้มันต้องผัดให้จนแห้งมันถึงจะใช้ได้ผัดไปแล้วมันก็ยังดูไม่ไปถึงไหนเลยหันไปหยอดขนมครกดีกว่าโอ้โหทำอะไรทันเหลือเวลาอีก3นาทีสุดท้ายค่ะตอนนี้นะคะมีแหม่มคนเดียวที่ทำขนมครกถ้าแหม่มทำเสร็จแหม่มจะได้ไปทันที28เหรียญเลย3นาทีสุดท้ายนี่เพิ่งจะเริ่มละเลงบนเตาเองเรากะจะทำเป็นแพแล้วมาตัดซึ่งจะได้กี่ชิ้นเนี่ยผมไม่รู้ก็กลับไปวัดกันที่หน้างานนี่มันขนมโตเกียวป่ะเนี่ยเขาเอาขนมเบื้องนะระวังจะไม่ได้สักเหรียญนะเอาเร่งเลยครับมันต้องไปต่อแล้วครับเหลือ3นาทีไปเริ่มกลับไปถอยหลังแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วครับต้องฝ่าฟันไปแล้วครับตอนนี้เหลือเวลาอีก1นาทีครับโอ้ยยังไม่ได้สักอันเลยเนี่ยเราดูคุณภาพด้วยนะครับของไม่ไม่นับนะครับ1นาทีสุดท้ายเขาคงเกียบไม่ทำแล้วแคะขนมครกก่อนเหลือเวลาอีก30วินาทีค่ะพอหันไปทีขนมครกไหม้จะหมดแล้วอะแค่ออกมาได้ประมาณแบบ20กว่าฝาแล้วอะเออมันต้องมีใช้ได้บ้างล่ะ5 4 3 2 1หมดเวลาโมเมนต์ดีๆมีได้ไม่รู้จบข้อบอลข้อเดียวกันเครื่องดื่มตราชาภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวและลินพรอพเพอร์ตี้โครงการบ้านและทาวน์โฮมลูกชิ้นเนื้อโกเด้งและลูกชิ้นหมูโฮเด้งเครื่องผสมอาหารเคนวูดมามิโปโกะแผ่นพรีเมียมเอ็กซ์ตร้าดรายผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมูกระติบบอลแมมและเชฟจอมคือ4คนสุดท้ายที่ก้าวมาถึงรอบชิงชนะเลิศซึ่งในรอบแรกนี้การแข่งขันได้เปลี่ยนไปเพราะไม่มีการประมูลอุปสรรคใดๆแต่พวกเขาจะต้องทำภารกิจเพิ่มเหรียญซึ่งมีทั้งหมด3เมนูด้วยกันนั่นก็คือขนมครกฝาละ1เหรียญข้าวเกรียบปากหม้อชิ้นละ3เหรียญและขนมเบื้องไส้เค็มชิ้นละ5เหรียญโดยที่พวกเขาสามารถเลือกทำเมนูไหนก็ได้ต้องมาดูกันว่าทั้ง4คนจะสะสมเหรียญกันไปได้มากน้อยแค่ไหน5 4 3 2หมดเวลาเชิญทุกคนนะคะเอาผลงานของตัวเองมาวางไว้ที่ด้านหน้าได้เลยค่ะสิ่งนี้คือฝีมือฉันหรอหมดเวลาปุ๊บเราได้มากระลองไทยสไตล์ครับก็ไม่มีใครส่วนประกอบอะครับพวกคุณพร้อมที่จะให้ผมตรวจหรือยังครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วครับทุกคนก็ดูมีผลงานออกมาจากระยะไกลก็ดูดีนะคะโอ้เอาตรงไหนมาดูดีงั้นผมจะลงไปดูแล้วนะครับจะไประยะใกล้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับเชิญค่ะนึกว่าจะมีกรรมการออกมาเนาะนี่มันคือเขาเรียกอะไรปฐมบทของการแข่งขันเราภาวนาว่าแบบเฮ้ยเราก็น่าจะได้เกือบ10อันละมั้งแบบคิดว่าได้กี่อันเนี่ยน่าจะสัก10กว่าอันค่ะนี่รู้สึกว่าแถบนี้ไหม้ไปหมดเลยนะครับอาจจะเป็นชาโคก็ได้ค่ะเหมือนนมโคกไปเทศกาลลุยไฟกินเจมาทำไมอันนี้ก็ได้ไม่ได้หรอคะเชฟโอ้โหนิดเดียวเองเชฟโอ้โหใจร้ายอ่ะได้นี่ประมาณนี่4อันนี่ตรวจละเอียดมากเลยสรุปว่าแมมทำไปได้ทั้งหมด4ฝาน่าภูมิใจมากรับไปเลย4เหรียญครับ4เหรียญน่ะทำตายมันสอนให้เรารู้ว่าอยู่ควรโฟกัสสักอย่างนึงนี่คุณทำอะไรให้ผมกินเนี่ยมีข้าวต้มสักชามไหมครับผัดน้ำเลี้ยบไม่ยี่อยู่ในโจทย์นะครับมันเสร็จแค่ไส้อ่ะเชฟน้ำเลี้ยบกระตี้หอมมากอยากได้ข้าวต้มสักชามนึงครับคุณจะเหลือเหรียญไปบิดกับเขายังไงเนี่ยตอนนี้หนูบิดตัวเองอายไม่รู้จะอยากจะแทรกแผ่นดินหนีตรงนี้เลยค่ะเชฟแล้วเชฟให้ไหมคะเพราะถ้าเชฟให้เนี่ยขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์แน่ค่ะงั้นไปคนต่อไปเลยก็แล้วกันไม่อยากขึ้นเทรนด์ของแมมอ่ะเป็นขนมครกเกรียมอ่ะของกระติบก็เหมือนผัดน้ำเลี้ยบพอดูของเราให้ดูเป็นขนมเบื้องเลยเป็นขนมเบื้องสูตรโบราณครับเอาเหรอคะไอ้นี้โจทย์ไหนครับเชฟจอมทำขนมโตเกียวหน้าโรงเรียนอ่ะตรงกลางมันจะไม่มีครีมน้ำตาลจะเป็นแบบไข่กับน้ำตาลปี๊บ
แปลว่าเชฟบอกแล้วใช่มั้ยคะว่ามันต้องมีครีมน้ำตาลด้วยแป้งบางกรอบมาพร้อมครีมน้ำตาลเนื้อนุ่มละมุนโอ้เสียงโรยหน้าด้วยไส้เค็มที่ประกอบไปด้วยมะพร้าวขูดและกุ้งสับเฮ้ยนี่ได้อยู่ขนมเบื้องคล้ายๆของขนมเบื้องตลาดทูอ่ะเป็นแบบเป็นลอนอย่างเงี้ยผมว่าผมให้ได้นะครับในความพยายามจริงเหรอคะเชฟผมให้ได้แค่3เหรียญครับกี่เหรียญก็พอครับขอบคุณครับ2เหรียญ3เหรียญกี่เหรียญก็ดีกว่าไม่ได้เลยครับเขาก็สมควรได้นะเพราะว่ามันยากจริงๆอันเนี้ยคนต่อไปเฮ้ยเป็นมักกะรองไทยสไตล์ครับมักกะรองโจทย์เราคือขนมครกนะคะพี่บอลอันนี้มันเหมือนกับสกาเลียนแพนเค้กเหมือนทุกอย่างที่ไม่ใช่ขนมครกอะค่ะพอแล้วครับเฟิร์นพอแล้วตายละให้ได้ไหมคะเชฟอันนี้เราไปประชุมกันก่อนดีกว่าได้ค่ะทำไมเขาไม่พูดอะไรกับเราเลยบอลก็งงสักกะรินก็งงเฟิร์นค่ะคุณจดไว้หมดแล้วใช่ไหมครับไม่เห็นจะต้องจดยากเลยค่ะแทบจะไม่มีอะไรให้ต้องจดเลยถ้างั้นคุณประกาศได้เลยคนแรกเชฟแหม่มได้เพิ่มไปอีก4เหรียญ 40,000 บาทค่ะบวกของเดิมตอนนี้เชฟแหม่มมีอยู่13เหรียญ 130,000 บาทค่ะอย่างน้อยก็ได้เพิ่มวะกระติ๊บได้เพิ่มไปอีก0เหรียญแต่ของเก่ามีอยู่5เหรียญ 50,000 บาทค่ะก็บอกเลยว่าบิดหมดปลอกไปเลย5ไปมันตายเชฟจอมของเก่าเขามีอยู่2เหรียญแต่ได้เพิ่มไปอีก3เหรียญตอนนี้เชฟจอมมีอยู่5เหรียญ 50,000 บาทค่ะสุดท้ายพี่ศักดิ์ได้เพิ่มไป0เหรียญตอนนี้พี่บอลมีอยู่5เหรียญ 50,000 บาทค่ะพี่ดีใจพี่ดีใจศูนย์เหรียญครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสบายมากร้อยเหรียญครับพูดทำไมพวกคุณเนี่ยเหลือเหรียญกันน้อยมากเลยในรอบชิงชนะเลิศตับเตี้ยเลี่ยดินเลยใช่ไหมครับผมขายหน้ามากดังนั้นผมจำเป็นที่จะต้องเป็นคนใจกว้างผมจะให้พวกคุณเพิ่มอีกคนละ40เหรียญครับไอ้เกือบครึ่งล้านเลยนะเจ๊กหนอซาสีอุ้ยเราได้ 450,000 กลับบ้านเลยนะเว้ยไม่มีใครให้เงินคืนมาโดยที่ไม่หวังอย่าไปนับเลยว่าแบบมันเป็นเงินเท่าไหร่เอาแค่มันจะเหลือไหมก่อนเมื่อพวกคุณมีอาวุธที่จะหักเหลี่ยมกันละเกมการแข่งขันในรอบที่2ก็จะเริ่มขึ้นละทำใจให้สบายพร้อมที่จะเจอกับความบันไลข้างหน้าในรอบนี้นะคะจะมี1คนแน่ๆที่จะต้องออกจากการแข่งขันและโจทย์การแข่งขันในรอบที่2เชฟอยากจะให้พวกคุณเนี่ยได้เจอกับอะไรง่ายๆนั่นก็คือข้าวผัดอเมริกันเกินปุยมุ้ยจะคาดหวังหรอคิดว่าแจ็คคันหวังต้องมาแน่ๆเลยอ่ะปีแจ็คเขาจะมาดูความวินาศของทุกคนหรอไม่นะรอบนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศต้องพิเศษกว่าเดิมเพราะคุณจะต้องทำข้าวผัดอเมริกันจานยักษ์จานใหญ่เกินปุยมุ้ยต้องคันหวังมาคือจานใหญ่มากโหแจ็คสัตว์จะกินหมดหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวทำเพื่อพี่แจ็คซึ่งประกอบไปด้วยเบคอน5เบคอน5แฮม5แฮม5ไส้กรอก5ไก่ทอดน่องใหญ่2และไข่ดาวน้ำหรือโพชเอก2เบคอน5แฮม5ไส้กรอกรวมข้าวเต็มจานโอเคมึนหัวไปเลยว่าแบบจะเอาอะไรบ้างไหนอะไรกี่ชิ้นไม่ว่าจะมีกี่องค์ประกอบโอ้โหว่าบอกมาเลยเดี๋ยวทำให้ซึ่งวันนี้เชฟใจดีเชฟให้เวลาถึง40นาทีครับข้าวผัดอเมริกันเกินปุยมุ้ย40นาทีเนี่ยสบายๆเหลือๆเลยอย่าลืมนะคะเอาวัตถุดิบที่จะต้องใช้ออกมาให้ครบทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมพร้อมแล้ว Let's go
นี่รู้สึกว่าโหพลังแบบพลังความติ่งฉันจะสู้ซอสมะเขือเทศนี่รีบหาซอสมะเขือเทศก่อนเลยมันค่อนข้างสำคัญมากองค์ประกอบไม่ได้แบบยุ่งยากอะไรแค่แบบต้องทำให้มันสุกลูกเกดเบคอน5ไส้กรอก5แฮม5ไก่ทอด2โพชเอ็ก2โอเคหยิบครบยันหมดเวลาของมันง่ายๆคิดว่าหลักๆครบนะเพื่อพี่แจ๊คมีเท่าไหร่ต้องปาดมันฉันต้องออกมาแบบว่าเพอร์เฟคครั้งนี้น่าจะเป็นการประมูลที่ง่ายที่สุดเย่ๆเพราะว่ามันเป็นอุปสรรคเดิมๆอุปสรรคเดิมๆไม่ว่าจะอะไรก็ไม่อยากได้เราเอากลับมาให้คุณอีกครั้งทางเมาส์กับควายเหรออาจจะเป็นอุปสรรคที่คนอื่นเคยเจอแต่เรายังไม่เคยเจอครับในการทำข้าวผัดอเมริกันวัตถุดิบสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือมะเขือเทศสดสดพวกคุณไม่มีแล้วสิไอ้ที่หยิบมาเน่าเหรอมะเขือเทศเป็นสิ่งสำคัญถ้าขาดมันไปด้วยนะข้าวผัดไข่ที่กินกับไส้กรอกทอดเชฟจึงได้เตรียมสิ่งนี้เอาไว้ให้พวกคุณฮะอะไรจะมาแทนมะเขือเทศได้ไม่มีไม่มีแล้วอะมะเขือเทศย่อมดีที่สุดน่าเอ็นดูจักรยานกลิ้งกลิ้งโอ้โหดิบด้วยอ่ะจักรยานลูกเสือหอบครั้งที่แล้วเป็นจักรยานอันใหญ่อ่ะก็โหดร้ายมากแล้วนี่มาเป็นแบบจักรยานเด็กบั่นทอนกายภาพแน่แน่คุณจะต้องขี่จักรยานไปซื้อมะเขือเทศสดแต่ในรอบนี้จักรยานเล็กกว่าเดิมครับไม่มี GPS หาเองว่าแผงมันอยู่ที่ไหนหายละเชฟรู้แค่ว่าห่างไปแค่3โลเท่านั้นแหละ3โลไปกลับหมดเวลาพอดีขอเดินแทนได้ไหมคะน่าจะเร็วกว่าเดินน่าจะเร็วกว่าจักรยานก็คันเล็กกว่าเดิม GPS ก็ไม่มีปั่นไป3กิโลกลับอีก3กิโลต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่ขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วเริ่มบิดค่ะ10เหรียญครับพี่บอล10เหรียญค่ะโอ้เป็นไงอ๋อแล้วสักกลินเข้ามาพอรู้ว่ามีเงินเยอะหน่อยก็ใช้เยอะเลยนะคะพี่บอลผมไม่ได้ทำครับใครทำอีกแล้วสักกลินก็ทำวันนี้สักกลินมา15ค่ะมาติป15เหรียญค่ะโอ้โหจักรยานคันละ 150,000 แพง15จิ๊บจี๊บ18เจ๊จอม18เหรียญค่ะเจ๊จอมไม่อยากขี่จักรยานเล่นเหรอคะเขาไม่ค่อยดีครับเขาไม่ค่อยดีโอ้โหเขา18มาเลยอะจอม18เหรียญครั้งที่1เชฟจอม18เหรียญครั้งที่2อันเนี้ยมันยังซอฟๆแล้วหยุดก่อนหยุดก่อนและเชฟจอม18เหรียญครั้งที่3ค่ะยินดีด้วยนะคะเชฟจอมคุณอยากที่จะมอบจักรยานคันน่ารักน่ารักนี้ไปให้ใครดีคะจักรยานคันละ 108,000 ถีบไอ้คนนั้นลงมาก่อน คนสุดท้ายที่บิดเยอะก็คือเราเตรียมปั่นจักรยานผมก็ไหว้พี่ตลอดนะผมพูดกับพี่ครับผมครับผมตลอดสวัสดีครับพี่พี่กินข้าวหรือยังครับไม่เคยคิดร้ายกับเชฟจอมเลยให้บอลก็ได้ครับว้ายินดีด้วยนะพี่บอลคุณจะได้รับจักรยานลูกเสือห่อไปอยากให้เราเอาไขมันออกอยากให้เรามีสุขภาพที่ดีผู้หญิงไม่น่าจะขี่รอดผู้หญิงขี่ไม่น่ารอดแล้วแถมยังโอ้ยยังจะแบนไหมน่ะครับตะคิวจะกินก่อนนะครับเนี่ยแค่นั่งเมื่อกี้มาเลยเมื่อกี้นี้จะทำเมนูข้าวผัดอเมริกันทั้งทีก็ต้องมีไข่เคยได้ยินคำว่าไข่ในหินไหมครับเคยค่ะนั่นหมายถึงไข่ที่ถูกรักษาไว้อย่างดียุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเมื่อเอามาทำไข่ดาวน้ำแล้วจะทำให้ข้าวผัดอเมริกันของคุณเนี่ยอร่อยเลิศรสอยากได้ใช่ไหมล่ะครับ นั่นก็คือโอ้โหไข่ในเซฟหินในสากขนาดยักษ์โอ้ my god คือบ่อน้ำมันมาอีกแล้วเล่นใหญ่มากโหเห็นแบบนี้รู้เลยใช่ไหมโอ้ my god คุณต้องดำน้ำลงไปไปหาไข่ที่อยู่ในตู้เซฟโดยมีกุญแจให้100ดอกฆ่าฉันฆ่าฉันไม่ตายดีกว่า
สระมันดูใหญ่กว่าเดิมมากคิดว่าน้ำมันต้องลึกเกิน2เมตรแน่ๆแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเรามีสิ่งที่คอยอำนวยความสะดวกเชิญครับชุดดำน้ำครบเซตจริงจังมากอ่ะใส่ชุดก็จะ10นาทีแล้วแค่เดินก็ลำบากอยู่ในสระมันจะเป็นไงเนื่องจากน้ำลึกมากถ้าคุณจะไข่ร้อยดอกเนี่ยคุณจะต้องใช้ถังออกซิเจนครับต้องไปดำน้ำเพื่อที่จะเอากุญแจไปไขและเอาไข่ที่มาจากน้ำแล้วก็วิ่งเข้ามาทำอาหารต่อเฮ้ยมันก็ได้เล่นน้ำเลยเว้ยเกมนี้น่าสนใจถ้าพร้อมแล้วเริ่มบิดค่ะแหม่มค่ะ5ค่ะแหม่ม5เหรียญค่ะ10เหรียญครับพี่บอล10เหรียญค่ะกระติ๊บ17ค่ะ11หรือ17 17 17เหรียญค่ะจบจบไปเลยจ้ามันเอาตายเลยเนี่ย20เชฟจบ20เหรียญค่ะผมรู้สึกว่ามันยังไปต่อได้อีกยังมีคนไม่อยากได้มากกว่านี้อ่ะ25ค่ะก็ติ๊ก25เหรียญค่ะถ้าใครที่สู้นี่ก็คือเราจะจดไว้ในใจว่ามันก็บ้าเหมือนประมาณเราเลยกระติ๊บ25เหรียญครั้งที่1กระติ๊บ25เหรียญครั้งที่2กระติ๊บ25เหรียญครั้งที่3ค่ะยินดีด้วยนะคะคุณชวันกรคุณมีสิทธิ์ในการที่จะให้เขาได้ไปดำน้ำหาไข่ในหินจะน่ารอดว่ะอยากจะเปิดประสบการณ์ให้กับคนที่เขาไม่เคยดำน้ำจริงๆไปละไปไหนแล้วก็ลิ้นกับไปไหนไปกีฬาไงไปกีฬาถ้าปั่นจักรยานเสร็จแล้วมาว่ายน้ำต่อนี่คือไตรกีฬาเลยนะแล้วมีอะไรอยากจะพูดกับติ๊บไหมพี่ชมสวยตลอดโอเคจะโดนไหมวะพี่กับติ๊บสวยทุกวันเลยค่ะโอ้สวยทุกวันเอาไปเลยจ้ะแม่ตัวใจหายแวบเลยคาดไม่ถึงนะสิเล่นเกมมันต้องเป็นอย่างนี้แม่มดูไว้หนูไม่ทำให้เป็นด้วยเอาวะคือครั้งในชีวิตได้มาลองดำน้ำกลางสตูโอ้โหคือแบบจะมีใครทำอย่างนี้ได้ในการทำข้าวผัดอเมริกันมันจะขาดไก่ทอดได้ยังไงอย่ามองหน้าให้ไปจับไก่เชฟได้เตรียมไก่ที่ดีมีระดับจับต้องยากอย่างไก่ฟ้ามาให้พวกคุณไก่ฟ้าที่เราเห็นในวรรณคดีอะไรเงี้ยเหรอคะนั่นแหละพอบอกอะไรฟ้าเนี่ยแปลว่าต้องกระโดดเอาอะไรอีกไหมเนี่ยต้องล่วงลงมาจากข้างบนแล้วก็มองมีอะไรหรือเปล่าวะข้างบนและนี่ก็คือไก่ฟ้าที่เชฟเตรียมมาไว้ให้พวกคุณครับฮะมาเป็นหน้าจออีกแล้วมันคือไก่ในลูกโป่งลอยฟ้านี่มันเรื่องอะไรนะระหว่างการ์ตูนอ่ะคุณปู่อัพคุณปู่อัพหรอลูกโป่งอุ้ยน่ารักอ่ะเอาไก่ไว้ในลูกโป่งเหรอเชฟเชฟทารุณว่ะใช่ครับกูต้องเจาะลูกโป่งหาคำว่าไก่หาคำว่าไก่แต่รอบนี้มีลูกโป่งอยู่500ลูกพี่หนักไปกูแจ100แล้วมีคำว่าไก่อยู่ลูกเดียวขอให้เพลิดเพลินกับการเจาะลูกโป่งนะครับ1ใน500อ่ะลูกโลวิก็ลูกโลวิก็กี่นาทีแล้วแล้วก็เห็นเชฟจอนเขาพึ่งลุมพังงำอะไรก็ไม่รู้อ่ะ10วิต้องได้2ลูกคือเขาเริ่มคำนวณแล้วอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาโลกว่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มบิดค่ะแหม่มค่ะ8เหรียญ8เหรียญค่ะ9เหรียญครับพี่บอล9เหรียญค่ะ10ครับ11ค่ะ12ค่ะ12เหรียญค่ะเราต้องใช้แล้วเงินในกระเป๋าเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้13ครับพี่บอล13เหรียญค่ะ14ครับเชฟจอน14เหรียญค่ะ15ครับพี่บอล15เหรียญค่ะตอนนี้ยังเป็นแบบว่าศึกของคนมีเงินเยอะอยู่เชฟคนก็ใช้เงินแบบไม่บรรยาบรรยังไม่พ้นแล้วสินะ คนมีตังค์เขาคุยกันคนไม่มีตังค์นั่งเฉยๆมันต้องมีอะไรที่เด็ดกว่านี้ดิอยู่ก่อนถ้าไม่17 18เหรียญครับพี่บอล18เหรียญค่ะลูกโป่ง500ใบ 180,000 อย่าหวั่นไหวคุณสักรินประมูลมาที่18เหรียญครั้งที่1พี่บอล18เหรียญครั้งที่2 19มั้ยครับและพี่บอล18เหรียญครั้งที่3ค่ะยินดีด้วยนะคะพี่บอลคุณจะให้ใครดีคะซื้อเวลาได้สัก10นาทีก็คุ้มค่านะเหมือนตัดขาเข้าข้างนึงอะ
เอาไงดีเฮ้ยเอาไงใครดีใครดีนี่คุยกับใครเนี่ยคุยกับสักกะลินเขาอ๋อคุยกับสักกะลินใครดีล่ะหนักแล้วนะทีนี้ลงโหมดสักกะลินเมื่อไหร่เดาไม่ถูกเลยจ้าว่าจะยังไงถ้าได้มาอีกฆ่าให้ตายเลยดีกว่าไม่พ้นผมสินะลูกโป่งนี้ให้เธอจ้ะสักกะลินจริงว่ะคิดจะทำอะไรเราต้องทำให้สุดถ้าจะเลวต้องเลวให้สุดนะครับผมไม่ได้ทำสักกะลินก็ทำทีมงานคะริบไก่ในสเตชันของแหม่มกลับคืนมาค่ะก็แค่เจาะลูกโป่งอ่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูเอามาในการทำอาหารยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดชุดเครื่องครัวและพื้นที่ในการทำอาหารเป็นสิ่งสำคัญมากมาถึงจุดนี้ละเชฟว่าพวกคุณควรที่จะได้รับเครื่องครัวอย่างดีและพื้นที่ส่วนตัวในการทำอาหาร private zone เชิญออกมาเลยผมจะทำจานใหญ่ร้องอย่างจานใหญ่ภาพเก่ามันย้อนกลับมาเลยชุดเครื่องครัวเด็กอีกแล้วตะมูตะมีอ่ะชุดเครื่องครัวพร้อมสเตชันส่วนตัวโดยไม่เผื่อใครดูเล็กน่ารักไปหมดเลยมองเข้าที่นี่ต้องหุงกี่รอบวะอันนี้คือชุดเครื่องครัวค่ะทุกคนส่วนอันนี้คือจานค่ะเกินปุยมุยเอาจานวางไปนึกว่าเขียงคือมันลำบากตรงที่จานใหญ่ครับเข้ากับจักรยานเลยทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมค่ะแมมต้องสู้แล้วนะคะแมมถ้าพร้อมแล้วเริ่มบิดค่ะ20ค่ะหมดตัวเลยเหรอใส่คอจบไปเลย20กระติบเปิดมา20แล้วมันจะให้อีกคนนึงอ่ะบิด21ผมไม่หลงกลคุณหลอกกระติบ20เหรียญครั้งที่1รู้เลยว่าเขาอ่ะอยากจะปั่นราคาพี่กระติบอ่ะกระติบ20เหรียญครั้งที่2ผมก็ไม่อยากสู้เพราะผมรู้ว่าถ้าผมบอกมากไปก็ไม่มีใครสู้อยู่ดีกระติบ20เหรียญครั้งที่3ค่ะอะไรวะคนโกงก็จะต้องโดนเองแต่ไม่เป็นไรเพราะยังไงคุณก็จะได้สิทธิ์มีอำนาจในการมอบเครื่องครัวเล็กจิ๋วนี้ให้ใครคนใดคนหนึ่งคุณจะมอบให้ใครดีคะกระติบไม่น่าจะให้เรานะน่าจะสมเพชเราแล้วแหละที่ต้องปั่นจักรยานไปซื้อมะเขือเทศเองว้าอะไรว้าอะไรว้ามันช่างเข้ากับจักรยานจริงๆนี่ก็ไปดำน้ำน่าสงสารจริงๆถ้ามาอีกอันนะรู้สึกแบบไม่กลัวเลยนะก็ทำหลายรอบหน่อยจะเป็นไรไปคนสวยไม่สวยแล้วให้พี่จอมค่ะจอมค่ะใครคออีกแล้วพี่จอมพอเคยได้ไหมข้าวผมกินไม่เหนือบ่ากว่าแรงแล้วก็ไม่สบายอ่ะก็ต้องทำให้ได้เคยทำได้มาแล้วแล้วเขาหันหน้ามาพูดบอกว่าเล็กกว่านี้ผมก็เคยทำมาแล้วเรามาดูกันนะครับว่ามีใครเหลือเหรียญกันอยู่เท่าไหร่บ้างแม่มีอยู่53เหรียญปิ๊งปอนมีอยู่27เหรียญจอมมีอยู่27เหรียญกระติ๊บมีอยู่0เหรียญอ้าวหายแล้วเหลือ0บาท0บาทครับดีใจเหมือนได้แชมป์เอาละค่ะทุกคน40นาทีกับการทำเมนูข้าวผัดอเมริกันทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมครับพร้อมแล้ว Let's go น้ำมันพืชมรกตอลารีผลิตภัณฑ์เนยและชีสบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas ผลิตภัณฑ์ Starwell ใหม่ Lotus Smart App กะทิพร้าวหอมสงครามครั้งนี้ใกล้ถึงคราวปิดฉากลงแล้วแต่4สุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหดผู้แข็งแกร่งกลับต้องวนมาเจออุปสรรคที่เป็นที่จดจำของเวที Bitcoin Chef ทำให้ทุกคนบิดโหดบิดหนักบิดจนหมดตัวเพื่อหนีจากมันแต่กลับกันแหม่มเลือกที่จะไม่ประมูลสู้ทำให้โดนอุปสรรคไปถึง2อย่างด้วยกันต้องมาดูกันว่าแหม่มจะพลิกเกมเอาชนะทุกคนได้หรือไม่ Let's go ต้องไปดำน้ำหาไข่ในเซฟแล้วก็จะต้องไปเจาะลูกโป่งเราก็ทำเบคอนทำแฮมเตรียมไว้อะไรที่ทำได้ก็ทำไปก่อนเลยบอลครับผมคุณไปแกล้งแหม่มเขาอะผมไม่ได้ทำครับเชฟสักกะลินก็ทำเขาบอกฆ่าให้ตายฆ่าให้ตายเลยสักกะลินใช่เออเบาๆช
คดีครับขอบคุณครับเชฟสักกลินบอกว่าต้องตัดขามันเพื่อความอยู่รอดของเราเว้ยเพื่อนพูดอย่างนี้เราก็แบบอ๋อได้เรารู้ว่านายหวังดีเพื่อรักเพื่อรักไม่โดนแกล้งอะไรเลยอ่ะเหมือนกันตามสนองเลยอ่ะฉันเลยมาแฮมมาฉันมีแต่เบคอนกับไส้กรอกว่ะตายแล้วต้องมีในจานถึง5ชิ้นด้วยกันโอ้ผิดแผนไปหมดเลยเนี่ยเฟิร์นและที่ผิดแผนที่สุดคือตอนนี้หรือ0เหรียญถ้าแหม่มเขาชนะในรอบนี้รอบหน้าเขาจะเล่นเราหรือเปล่าจริงไม่น่าชนะหรอกเขาโดนเยอะใช่โดนเยอะขนาดนั้นแต่เราไม่มีแฮมนะเรื่องนาทีจะเพิ่งไปบอกใครนะช่วงนี้กันเองนะครับเชฟโอ้โหนี่คุณมีอุปกรณ์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยดูดิเหมือนเล่นขายของนะเชฟจริงๆผมรู้สึกว่ามันทำงานง่ายกว่ายูนสเตชันใหญ่นะผมรู้สึกว่าหันขวาก็เจอหันซ้ายก็เจอตรงหน้าก็มีหุงข้าวนี่ต้องหุงกี่ครั้งเลยครับรับ2ครั้งแล้วครับเชฟผมหุงปุ๊บเป็นข้าวผัดอเมริกันเลยเชฟเดี๋ยวเราเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกอะไรครับเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะโชคดีแล้วกันนะครับขอบคุณครับเรียกด้งข้าวไงก็คือหุงไปด้งไปหุงไปด้งไปอ่ะทำทุกอย่างรอไว้เอาไก่จุ่มน้ำมันไฟเบาๆไว้ไปซื้อมะเขือเทศกันเถอะเราปั่นไปกลับมาไก่สุกพอดีบ๊ายบายบ๊ายบายบอลขับให้เร็วที่สุดนะครับ3โลเอง3โลไปกลับ6โลเขาปั่นจักรยานออกไปแล้วเนี่ยคือมันเร่งความเร็วไม่ได้มันคือจักรยานเด็กยืนปั่นมั่งนั่งปั่นมั่งมะเขือเทศวะอยู่ไหนวะ6กิโลแม่มคะมาเอากุญแจที่นี่ก่อนนะคะ100ดอกสู้ๆนะคะหยิบกุญแจแล้วก็คือไม่รอแล้วคือวิ่งเลยคือแบบฉันต้องรีบไปเอาไก่กับไข่มาให้ได้งั้นเราไปเจาะลูกโป่งก่อนดีกว่าเพราะถ้าลงไปเปียกๆแล้วมาเจาะลูกโป่งอีกสภาพคงแบบดูไม่จืดโป๊ะแม่มค่ะเจาะไปกี่ลูกแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันค่ะเร่งเลยเร็วๆ500ลูกเองแม่มดูด้วยนะว่าที่เราเจาะไปมีไก่ตกลงมาหรือเปล่าคือสิ่งที่เห็นคือแบบซากลูกโป่งแบบลอยไปลอยมาคือมองอะไรไม่เห็นเลยมองอะไรไม่เห็นเลยจริงเหรอต้องดูดินั่นไงนั่นไงสีขาวๆใช่หรือเปล่าแมมดูดิไก่ค่ะโอ้โหเจาะไม่ดูเลยแมมได้ไก่แล้วพอเราได้ไก่เราก็ต้องไปเอาไข่ซึ่งแบบอยู่ในน้ำเราก็มองเห็นสาแล้วโอ้โหมันดูใหญ่กว่าเดิมมากถ้าพร้อมแล้วเอากุญแจไป100ดอกหาให้เจอก็แอบหวั่นๆอ่ะแต่แบบก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่ไหนวะผักไม่จ้าผักค่ะเห็นแม่ค้ายืนโบกมืออยู่เฮ้ยบอลอีกเครื่องเดียวเว้ยรับอะไรดีคะคุณลูกค้าเอาน้ำให้กินก่อนได้ไหมเอาอะไรดีคะโอ้หายใจก่อนค่ะแป๊บนึงค่ะเอาอะไรดีคะเอามะเขือเทศจานละ2เหรียญค่ะจานละ2เหรียญสามจาน2เหรียญได้ไหมเห็นสวยอย่างนี้ไม่ลดราคานะคะเอาจานเดียวเดี๋ยวสักครู่ค่ะแป๊บนึงค่ะฮัลโหลค่ะเชฟเอียนค่ะพอดีคุณบอลเขาซื้อ1จานค่ะข้าวผัดอเมริกันจานยักษ์นะจะพอเหรอข้าวผัดอเมริกันจานยักษ์นะคะคุณบอลเอาจานหนึ่ง2จาน4เหรียญนะครับ3เหรียญได้ไหมครับเชฟนี่ไม่ลดราคาที่เดียวจริงๆยังดีที่เป็นคนพอมีฐานะไปได้เลยใช่ไหมมาแถมค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณลูกค้าขี่กลับด้วยสวัสดีบ้าค่ะมันคือกุญแจที่แบบหน้าตาเหมือนกันหมดเลยก็แอบคิดนะว่าในร้อยดอกเนี่ยมันมีไหมนะมันไข่ไม่ออกกระดอกเลยแม่มสู้สู้โอ้โหท่าดำน้ำของแม่มนี่สุดยอดมากเป็นไงแม่มได้ยังแค่เสียบลงไปแต่เรารู้ก็ยากแล้ว
ภาวนาให้แบบเจอสักทีเถอะใช่สักทีเถอะใช่สักทีเถอะคิดว่าแบบอาจจะเหลือดวงไว้บ้างอีตอนปั่นมาเนี่ยว่าเหนื่อยแล้วนะอีตอนปั่นกลับเนี่ยสุดจริงมันยากตรงที่เราหมดแรงไปตั้งแต่ขามาแล้วไปสุดๆแล้วในชีวิตไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนบอลอีกฮึบเดียวเว้ยนิดเดียวบอลทำไมมันหลายฮึบมันไม่ถึงสักทีวะเหลือเวลาอีก15นาทีค่ะทุกคนก็คิดว่า15เนี่ยต้องเริ่มทอดไก่แล้วเราก็เลยทำมันเหมือนไก่โลลิปอปอะครับหนังถลกหนังมันลงมาเป็นก้อนเพื่อที่เวลาเราทอดเนี่ยน้ำมันจะได้ท่วมโหตอนนั้นอะโพชเอกในฝันอะงานเราคือเป็นงานละเมียดอะสู้ๆแบบสู้ๆไข่แล้วมันเท่าไหร่ก็ไข่ไม่ออกเฮ้ยไม่ได้แล้วเวลามันเดินไปเราต้องรีบหากุญแจดอกนั้นให้เจอสู้ๆแมมเหลือเวลาอีก15นาทีเร็วเลยลูกเร็วสู้ๆดีใจด้วยไข่ได้แล้วดีใจว่าแบบเอ้ยได้ไข่มาแล้วไข่ไปครบทั้งพวงอ่ะกว่าจะเจอดีใจสุดๆถึงแล้วเว้ยไปไกลเลยพี่หายใจแบบรวยรินเหมือนคนโดนยิงมาสี่นัดพี่ซักเป็นยังไงบ้างใช่ไหมว่าแล้วเรื่องโอ้โห3กิโลได้มาแค่ไม่กี่ลูกเองขายแพงเลยไปทำต่อเราต้องทำให้เสร็จแล้วเรารอไม่ได้แล้วข้าวสุกยังวะเหลือเวลาเพียง10นาทีครับแรงเลยนะครับเชื่อความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นมันไม่ใกล้ความสำเร็จเลยอ่ะยังไม่เสร็จอะไรสักอย่างและนี่คือภารกิจเพิ่มเหรียญหรือวินนิ่งคอยค่ะหากคุณทำสำเร็จคุณจะได้ถึง7เหรียญค่ะวิ่งเป็นคนแรกเลยจ้ะสู้ตายค่ะยังไงวันนี้ต้องได้เหรียญทำดิจักรินนอนตายไปแล้วครับเหลือบอลที่ยังพอมีแรงเอามาเอามาไหมมา53ยังออกอีกเหรอเออแม่มเหลือทั้ง50กว่าเป็นผมโฟกัสงานที่สเตชันดีกว่าการเป็นเชฟต้องรู้จักเอนเตอร์เทนลูกค้าจะทำอาหารเก่งอย่างเดียวไม่ได้ระวังหายใจคือหายใจลำบากเลยและสิ่งที่จะให้พวกคุณทำก็คือทำให้ลูกค้ามีความสุขโดยการเต้นเพลงนี้ครับเต้นไงอ่ะเต้นไงวะดูสภาพผมด้วยต้องมาเต้นแท็กพิงอ่ะต้องให้แบบเหมือนต้นฉบับครับใช่ดิปกติเชฟจอมฟังข้ามันลูกทุ่งไม่ต้องห่วงถ้าเต้นไม่ได้เต้นไงอ่ะขอเชิญโคโรกราเฟอร์ครับจริงจังคุยมุ้ยโคโรกราฟก็มาจริงจังมากเลยอ่ะเชิญค่ะโคโรกราเฟอร์เอาก็เอาวะเต้นก็เต้นวะเคยฟังไหมเคยฟังไหมเคยฟังค่ะแบ็คพิงมันจะร้อง Hit you with that do 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 มือขวาขึ้นยิงปืน Hit you มือซ้ายขึ้น That do 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 ดึงเข้าขึ้นมือขวามือซ้าย1 2 3เพิ่มสะโพกด้วยดึงเข้าหาตัวเองสะโพกลงซ้ายลงหลังลงขวาพอได้อยู่ปุ๊บ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 มาสิเราจะให้คุณเต้นทั้งหมด4รอบแค่ท่านี้ท่าเดียวนี่แหละดูดูนี่แหละถ้าใครทำแล้วเหมือนที่สุด2คนได้ไปเลย7เหรียญนะพร้อมนะ1 2 3ถึงเวลาที่มันต้องทำครับก็แค่ใส่ฟิลลิ่งไปแค่นั้นนะครับจบแล้ว Hit you with that do 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 do.
ยังไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยอ่ะสุดยอดเชฟจอมสุดมากเอวอย่างดีอ่ะหนูยอมเลยหนูยอมเชฟเลยเอาแบบมงกุฎไปเลยวางไปทำอาหารต่อเลยครับโอ้ยสรุปว่าคนที่ได้เหรียญเพิ่มไปก็คือต้องได้แล้วแหละเราต้องได้เพราะเรามีสายท่าอย่างนี้สายท่าเพิ่มไปด้วยเจ็ดเหรียญเราต้องได้เชฟโจมและกระติ๊บค่ะเชฟจอมนี่คือเอาจริงนะคุณจะได้ประมาณแบบว่า70เหรียญเหลือเวลาเพียง3นาทีครับทุกคนครับเชฟองค์ประกอบทุกอย่างสมบูรณ์เหลือแค่ผัดข้าวอย่างเดียวถึงเราขาดองค์ประกอบแฮมไปอ่ะแต่ว่าองค์ประกอบอันอื่นเราอะไรที่เราเก็บดีเทลได้เราจะพยายามเก็บพี่แจ็คจะได้ไม่ต้องไปกินที่อื่นแล้วอ่ะเหลือเวลาอีก1นาทีค่ะเสร็จหมดแล้วครับเหลือไก่ชิ้นสุดท้ายนั่นแหละน้ำมันมันไม่ร้อนหรอกลัวอย่างเดียวกลัวมันยังไม่สุกใกล้จะหมดเวลามันก็ลนแล้วด้วยองค์ประกอบมันหลายอย่างแล้วก็เอาเสิร์ฟครบไหมแล้วกังวลเล็กน้อย8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาผู้เขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวกิฟเฟอรินไฮยาซูเปอร์คอนเซนเทรตซีรัมเติมขวดนี้เพื่อผิวดูกระชับแอคเซียเข้าใจคุณเข้าใจครัวผลิตภัณฑ์แมกกาแลนกาแฟเขาช่องโมเมนต์ดีๆมีได้ไม่รู้จบคอบอนข้อเดียวกันเครื่องดื่มตราชาเหล่าเชฟทั้ง4คนต่างทำใจมาแล้วว่าในรอบชิงชนะเลิศความโหดร้ายของอุปสรรคต้องไม่น้อยกว่ารอบที่ผ่านมาซึ่งพวกเขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายนี้โดยไม่ถอดใจเลยแม้แต่น้อยต้องมาดูกันว่า1ใน4คนนี้ใครจะเกมโอเวอร์ส่วนคนที่รอดจะได้เข้าไปสู่การฟาดฟันในรอบสุดท้ายซึ่งจะตัดสินว่าใครคือสุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหดคนแรกของประเทศไทยหมดเวลาเชิญทุกคนเอาเมนูข้าวผัดอเมริกันจานยักษ์มาเสิร์ฟไว้ที่ด้านหน้าได้เลยค่ะทุกคนก็ทำออกมาได้ดูแบบดูดีเนาะไม่อยากจะเอาของเราไปเทียบกับของใครเลยรู้สึกว่ามีเสิร์ฟก็ดีใจแล้วจริงๆค่ะในรอบนี้เรามีกรรมการพิเศษเป็นไรกระติ๊บจ๊ะสันหวังเหรอจริงเหรอข้าวผัดอเมริกันแจ็คสันหวังมากินนู่นนี่นั่นเขาไม่อยู่ไทยเขาจะมาได้ยังไงขอเชิญกรรมการพิเศษค่ะโอ๊ะเนี่ยแจ็คสันหวังโอ๊ยเชฟป้อมเดินมาหนาวแบบเย็นเยือกตั้งแต่ประมาณก้นกบอะขึ้นมาตรงหลังหัวเลยอะโธ่กระติ๊บอยากเจอดิฉันเหรออยากเจอแจ็คพี่หวังพี่แจ็คอะค่ะเห็นพี่แจ็คชอบกินข้าวผัดอเมริกันวันนี้พี่แจ็คเขาส่งคุณแม่มาชิมอ๋อแม่และอีกท่านหนึ่งคือมัมหลวงพาสันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมนูที่ใช้ในการแข่งขันในรอบนี้ก็คือข้าวผัดอเมริกันจานยักษ์เป็นเมนูที่เคยแข่งขันมาแล้วแต่ผมคิดว่ามันน่าจะอร่อยกว่าเดิมครับเชิญคณะกรรมการเลยครับเชิญครับกว่าจะได้จานนี้ออกมาเราจะต้องไปงมหาไข่แล้วก็ไปหาไก่คือกว่าจะได้มามันก็ทุลักทุเลแต่เราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วเราก็รู้สึกดีใจที่เราทำออกมาได้ครบอธิบายข้าวผัดอเมริกันของแมมมาเป็นข้าวผัดสูตรเร่งด่วนเอาไว้กินในวันที่เร่งรีบจะประกอบไปด้วยแฮมไส้กรอกเบคอนไข่ดาวน้ำไก่ทอดแมมรับรองว่าองค์ประกอบแมมครบตามโจทย์แน่นอนค่ะ1 2 ครบ
ดูจานแล้วทุกอย่างมันดูสเปซสปาให้เขารู้ว่าเออมันก็เป็นแบบเร่งรีบก็แอบลุ้นนะว่าแบบเออรสชาติมันจะได้ไหมแหม่มคะจานนี้องค์ประกอบครบท้วนทุกอย่างค่ะแต่แต่ละอย่างเนี่ยมันต้องแก้ไขเยอะมากเลยนะค่ะตัวข้าวไม่ค่อยสุกดีนะแม่น้ำมันเยอะมากค่ะมันคือข้าวผัดอเมริกันแต่แฉะมากไข่ดาวน้ำของผมนี่น่าจะยิ่งกว่าไข่ต้มอีกหนังไก่นี่ขมปีเลยคือถ้าเขารู้ว่าเราเจออะไรมาบ้างอะทำได้แค่นี้เอ้ยเราก็รู้สึกพอใจแล้วกระติบคะคะคุณแม่แจ็คสันอยากทราบว่าจานนี้คืออะไรคะจานนี้นะคะมีชื่อว่าเพื่อพี่แจ็คเลยค่ะหนูก็เลยทำสุดฝีมือเลยค่ะคิดว่าแม่พี่แจ็คจะต้องแบบว้าวเราก็มั่นใจคิดว่าน่าจะเป็นจานหนึ่งที่หม่อมม่อมน่าจะแฮปปี้ค่ะรสชาติเป็นข้าวผัดอเมริกันจริงๆตัวข้าวอ่ะถือว่าผ่านต้องขอชมว่าไข่ดาวน้ำสมบูรณ์มากจานนี้เป็นข้าวผัดอเมริกันแต่ขาดแฮมนะครับขอบคุณค่ะไข่ดาวน้ำสมบูรณ์แบบภูมิใจมากเลยอ่ะคือมงลงแน่ๆเลยอ่ะอธิบายข้าวผัดอเมริกันของเชฟมาจานนี้เป็นข้าวผัดอเมริกันสูตรคุณพ่อบ้านทำให้ลูกน้อยกินวันที่คุณแม่ไม่อยู่ก็จะเป็นข้าวที่หุงกับเนยเครื่องเคียงก็จะเป็นเบคอนเสียบเจ้าแฮมกับไส้กรอกลงไปเสียบในน้ำมันเบคอนอีกทีเพื่อให้มีกลิ่นไปในทางเดียวกันกินกับไข่ดาวน้ำแล้วก็ไก่ทอดแบบโรลี่ป๊อปที่ทอดไม่เกรียมจนเกินไปสำหรับคุณลูกครับอุปสรรคของจานนี้ทั้งสเตชันการทำงานและอุปกรณ์การทำงานพันเล็กเราก็พยายามจะอะแดปทำทุกอย่างซึ่งผมก็โอเคนะกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยครับข้าวผัดอเมริกันของคุณพ่อจานนี้นะคะมีองค์ประกอบครบไข่ดาวน้ำสมบูรณ์มากไก่ก็นุ่มๆแต่ส่วนข้าวเนี่ยดิฉันอยากให้คุณแม่กลับมาเร็วๆอ่ะไม่งั้นลูกได้กินข้าวแฉะขนาดนี้ไม่ไหวนะคะผมผัดข้าวไม่ได้พ่อทำให้ลูกไงมันก็ต้องแฉะบ้างแหละครับจะได้ลื่นคอโอ้ข้าวผัดอเมริกันของผมนะครับผมใช้ข้าวเสาให้ผสมกับข้าวญี่ปุ่นครับหุงไปกับมะเขือเทศเบคอนไส้กรอกแฮมใช้วิธีการอบเอาไก่ใบน้ำเสร็จแล้วก็มาทอดนะครับแล้วก็เป็นไข่ดาวน้ำครับผมมะเขือเทศตอนนี้เป็นมะเขือเทศสดไม่ได้ใช้ซอสผสมทำขึ้นมาใหม่หมดเลยครับมะเขือเทศมาไกลมากครับด้วยจักรยานคันน้อยๆของผมครับปั่นไปเอามะเขือเทศมาไปกลับรวมทั้งหมด6กิโลครับผมบอลจานนี้นะมีองค์ประกอบครบแน่ล่ะข้าวผัดที่ใช้มะเขือเทศสดโดยไม่ใช้ซอสเนี่ยกลิ่นมันก็ต้องออกน้อยกว่าคนอื่นที่เขาใช้ซอสอยู่ดีแต่ถือว่าก็ยังพอได้กลิ่นเพียงแต่ข้าวเนี่ยการใช้มะเขือเทศสดมันจะทำให้ข้าวแฉะไปนิดนึงส่วนไก่ทอดเนี่ยมันดูกรอบดูมีสีเข้มแต่กลับเป็นไก่หนังกรอบที่ใช้ได้ทีเดียวค่ะจานนี้นะครับไม่มีรสชาติของความเป็นซอสมะเขือเทศอยู่มันเป็นหัวใจนิดนึงของข้าวผัดอเมริกันแต่รสชาติถือว่าใช้ได้นะครับขอบคุณครับผมไม่รู้ว่าทีมงานเนี่ยไปสลักชื่อในถ้วยหรือยังว่าของบอลมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ซีซั่น3ถึงแม้จะเป็นรอบชิงชนะเลิศแต่พวกเขาก็ยังคงต้องปิดบังเรื่องอุปสรรคที่ได้เจอมาเช่นเคยซึ่งความหวังเดียวที่จะได้เข้าสู่การแข่งขันในรอบสุดท้ายเมนูข้าวผัดอเมริกันจานยักษ์นี้จะต้องดีที่สุดและดีกว่าคู่ต่อสู้เท่านั้นคนที่ทำข้าวผัดอเมริกันได้ถูกใจดิฉันและดิฉันมีเหรียญให้1เหรียญคนนั้นก็คือบอลค่ะรักน้อยๆแต่รักนานๆนะจ๊ะและคนที่ทำข้าวผัดอเมริกันได้อร่อยถูกใจผมมากที่สุดก็คือกระติบครับยินดีด้วยนะคะกระติบแล้วก็พี่บอลได้รับเพิ่มเป็นไปคนละ1เหรียญ 10,000 บาทค่ะ
โอ้ my god ได้มาเป็น8เหรียญเยอะเวอร์เอาไปก็ทำอะไรไม่ได้ผมมี20กว่าเหรียญครับผมแน่นอนนะคะว่ารอบนี้จะต้องมี1คนที่ไม่ได้ไปต่อก็ยังลุ้นๆอยู่เหมือนกันค่ะอ๋ออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดขอแสดงความเสียใจกับแหม่มค่ะเสียใจด้วยนะคะวันนี้มันอาจจะไม่ใช่วันของเราเรารู้สึกว่าวันนี้เราอาจจะก้าวเท้าออกมาผิดข้างตอนออกจากบ้านก็ได้แล้วก็ต้องขอขอบคุณเชฟป้อมแล้วก็พี่อิงมากๆเลยนะคะแต่ให้ทั้งคู่ไปพักก่อนเพื่อรอตัดสินในรอบต่อไปค่ะเชิญค่ะและอาวุธที่จะช่วยให้พวกคุณไปถึงเส้นชัยนั่นก็คือเหรียญเชฟจอมมีอยู่34เหรียญพี่บอลมีอยู่24เหรียญกระติ๊บมีอยู่8เหรียญ 80,000 บาทค่ะจะเข้ามา2เหรียญกลายเป็น34เหรียญซะงั้นเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับและโจทย์การแข่งขันในรอบสุดท้ายจะเปลี่ยนไปครับเราจะไม่ให้พวกคุณประมูลเพื่อแกล้งกันอ๋อแต่พวกคุณจะต้องประมูลเพื่อตัวเองคุณจนว้ายมันโหดปุยมุ้ยหนูจะเอาอะไรไปสู้ขอเชิญเลยครับมิสซิรีบล็อกเจอกับอะไรก็ได้นะไม่วิตกกังวลอะไรแล้วเจออะไรก็ต้องทำในรอบนี้ค่ะเราจะให้พวกคุณประมูลวัตถุดิบหลักเพื่อนำไปใช้สร้างสรรค์เมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ดิสระดับไฟน์ดิเน็งเราจะตัดสินกันด้วยรสชาติที่อร่อยระมุนลิ้นความคิดสร้างสรรค์อันเลอเลิศและการชูวัตถุดิบหลักอย่างชัดเจนในหัวมันคิดวัตถุดิบเสริมเข้ามาก่อนเลยคิดคอนเซ็ปต์หลักๆว่าเราจะทำอะไรโอ้โหแบบเมนูผุดในหัวแบบโป๊ะโป๊ะหันไปดูสองคนนั้นโอ้โหเขาทำประจำอยู่แล้วป่ะสู้ยังไงเราก็ต้องสู้พวกคุณมีเวลาในการทำอาหารที่ผมเพิ่มให้2ชั่วโมง40นาทีสำหรับคนที่ประมูลอะไรไม่ได้เลยจะได้วัตถุดิบในกล่องสุดท้ายที่ไม่มีสิทธิ์เลือกและเราจะแถมตะกร้าใบจิ๋วโถตะกร้าใบจิ๋วนี้จะไว้ให้คุณช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตเชฟพูดจริงเหรอครับก็รู้เลยครับว่าเป็นของใครครับพร้อมที่จะประมูลแล้วใช่ไหมครับครับครับวัตถุดิบแรกก็คือกุ้งมังกรเจ็ดสีโอ้นี่มันของดีมากเลยนะน่าน่าอ่ะแต่อย่าชะล่าใจไปนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าวัตถุดิบที่เหลือจะเป็นอะไรวัตถุดิบมันดีเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีความชาเลนจ์จานที่คุณทำมามันก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยครับเริ่มบิดค่ะกระติบค่ะ8ค่ะ8เหรียญค่ะกระติบมีแค่8เหรียญก็ได้แค่นั้นเชฟจอมค่ะ9ครับ9เหรียญค่ะ ดับฝันอย่างรวดเร็วถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเรียกว่าตดยังไม่ทันหายเหม็นน่ะเชฟจอม9เหรียญครั้งที่1เชฟจอม9เหรียญครั้งที่2ไม่มีเหรอครับเราโอเคนะที่จะไม่เอาล็อบสเตอร์อ่ะเรารอดูกล่องที่2ว่ามันคืออะไรและเชฟจอม9เหรียญครั้งที่3ค่ะยินดีด้วยนะคะเชฟจอมประมูลกุ้งมังกรเจ็ดสีจากภูเก็ตไปค่ะทำไมบอลไม่อยากได้ผมก็คิดว่าเขาคิดอย่างผมแล้วว่าวัตถุดิบมันไม่ชาเลนจ์มันก็เป็นวัตถุดิบหลักที่ผมเคยทำมาแล้วครับและวัตถุดิบตัวที่2ก็คืออาจจะเป็นเนื้อก็ได้นะปลาหมึกยักษ์ทาโกวัตถุดิบในนู้นโชคดีเอกลักษณ์ความอร่อยของทาโกอยู่ที่เนื้อสัมผัสเหนียวหนึบสู้ฟันแต่ถ้าจัดการไม่ดีอาจจะเหนียวจนเกินไปยังดีอ่ะแพ้ปลาหมึกอันนี้บอกตรงๆว่าไม่อยากได้เพราะว่าแพ้ปลาหมึกเริ่มบิดค่ะ8ค่ะ8เหรียญค่ะจะไม่เริ่มไล่สเต็ปอะไรหน่อยหรอไม่อ่ะถ้าพี่บอลไม่สู้กระติบ8เหรียญครั้งที่1เดี๋ยวเราก็ต้องได้ยินเสียงพี่บอลพูดก้าวออกมาหนูแพ้ปลาหมึกหนูแพ้ปลาหมึกอ้าวความคิดชั่วๆมันผุดขึ้นมาอีกแล้วกระติ๊บ8เหรียญเพื่อนเอาไปครั้งที่2พี่บอลเอาไปเลย
และกระติบ8เหรียญครั้งที่3ค่ะยินดีด้วยนะคะกระติบคุณสามารถประมูลป้อมคาโกจากประเทศญี่ปุ่นไปได้คุณจะไม่ยอมเสียเหรียญคุณเลยดีใจไหมคะดีใจค่ะสำหรับคนที่ทำอาหารแล้วไม่ชิมอาหารนะมันก็ยากนะเพราะว่ากระติบแพ้ปลาหมึกก็เลยใช้แผ่นนี้ดีกว่าบอลคุณอยากลุ้นอันสุดท้ายใช่ไหมแต่ได้ตะกร้าไปจิ๋วไปด้วยนะคะถ้าเรารู้ว่าเส้นชัยอยู่ตรงไหนมันก็ไม่สนุกสิครับโอ้คมเหลือเกินเพราะนั้นผมคิดว่าวัตถุดิบในกล่องมันน่าจะมีปัญหาอะไรกับผมเดี๋ยวผมแบกเงินที่เหลือกลับบ้านเนื่องจากบอลประมูลวัตถุดิบอะไรไม่ได้เลยเขาจะได้วัตถุดิบในกล่องสุดท้ายและวัตถุดิบนี้ก็คือปากเป็ดพอได้วัตถุดิบเป็นปากเป็ดมีความกังวลอยู่เล็กน้อยว่ามันจะไม่สุกหรือเปล่าจะเหนียวไหมจะสุกทันหรือเปล่าจอดคือ Fine Dining ขอให้โชคดีมาดูเหรียญกันนะครับว่าตอนนี้ใครเหลือกันเท่าไหร่จอมมีอยู่25เหรียญบอนมีอยู่24เหรียญกระติบมีอยู่0เหรียญ0บาทครับ2นาทีสำหรับการเข้าไปช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตในเมนูสุดท้ายของการแข่งขันในครั้งนี้ทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้ว Let's go วุ้นผงตราโทรศัพท์มามิโปโกะแผ่นพรีเมียมเอ็กซ์ตร้าดรายธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพย์ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มอสรอลารีผลิตภัณฑ์เนยและชีส All New Isuzu Mil X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดกะทิพร้าวหอมในเมนูสุดท้ายของการแข่งขันในครั้งนี้ทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว Let's go2นาทีเนี่ยในหัวคิดยังอื่นไม่ได้เลยนอกจากเซอร์วิเช่กะปิมีเมนูอะไรบ้างที่มันน่าจะไปได้ก็เลยคิดออกขึ้นมาอันนึงไส้อั่วบ้านเฮาเจ้าใช้ตะกร้าจิ๋วช้อปปิ้งแบบต้องไปคิดอะไรเยอะปุ่มตะกร้าสิครับหยิบวางใส่มือไปเลยมันก็อยู่ในตะกร้าไงก็ไม่ได้โกงอะไรพร้อมทำมากเพราะคิดว่าน่าจะครบทุกอย่างที่เอามาสิ่งที่เรากังวลคือเราจะใช้ส่วนไหนของปากเป็ดทุกคนทำอะไรกันอยู่คะเชิญมาด้านหน้าค่ะเอาเพราะว่าการประมูลยังไม่หมดค่ะบันไลแล้วหันไปดูเงินเลยเฮ้ยต้องบิดอะไรอีกวะเอาไม่มีตังค์แล้วอ่ะอย่าลืมนะคะทุกคนนี่คือรายการอะไรคะ Bitcoin Chef ค่ะถูกต้องค่ะเพราะนี่คือรายการ Bitcoin Chef สุดยอดเชฟหักเหลี่ยมหมดในการทำอาหารอุปกรณ์ที่ใช้ปรุงอาหารเป็นสิ่งสำคัญและถ้าหากคุณจำได้อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงอาหารที่โดดเด่นที่สุดในซีซั่นนี้มันกำลังจะกลับมาหลอกหลอนคุณอันนั้นก็คือไม่ดีแล้วมีอะไรไม่ดีมาอีกแล้วกระทะบูบี โอ้ใช้คุ้มบีจะทุเรศมากเคยเห็นเบลใช้อยู่อ่ะโอ้ยกระจัดกระจายเบลไม่เอากลับไปด้วยเบลกลับมาทำไมอุปกรณ์นี้ถือเป็นวิบากกรรมของผู้ที่ได้รับอย่างสมบูรณ์เชฟคิดว่าน่าจะมีใครสักคนคิดถึงและเอากลับมาอีกใครเขาคิดถึงครับเชฟสภาพไม่น่ามีใครคิดถึงค่ะเชฟมันก็50-50นะถ้าต้องได้ตอนแรกคิดว่าจะเหลือ10เหรียญกลับบ้านไม่เอาละไม่เหลือแล้วใส่มาเลยมาถ้าพร้อมแล้วเริ่มบิดค่ะ4เหรียญครับ4เหรียญค่ะมีใครจะสู้มั้ยคะ4เหรียญ 40,000 บาทเชฟจอมค่ะ5เหรียญ5เหรียญค่ะ6เหรียญครับตอน6เหรียญค่ะอยากจะใส่ให้หมดเหมือนกันนะเอายังไงก็ได้มาเอาล่ะตอนนี้กระทะบูบี้อยู่ที่ 60,000 บาทแล้วนะคะถ้าไม่มีใครสู้พี่บอล6เหรียญครั้งที่1เชฟจอมค่ะ7เหรียญ7เหรียญค่ะ9เหรียญครับพี่บอล9เหรียญค่ะกระโดดไปที่9เหรียญแล้วจาก7เหรียญตอนนี้นะคะพี่บอลประมูลมาที่9เหรียญถ้าไม่มีใครสู้10เหรียญเช็คจอม10เหรียญค่ะไม่ได้มีความคิดจะปวดเลยนะก็ไม่อยากได้ครับ10เหรียญก็ 100,000 บาทเราไม่มีตังค์อ่ะไม่อยากได้เลยอ่ะพี่บอลค่ะ11ครับ11เหรียญค่ะตอนนี้อยู่ที่พี่บอลประมูลมาที่11เหรียญพี่บอล11เหรียญครั้งที่1เฮ้ยมากไปเปล่าบอล11เหรียญครั้งที่2และบอล11เหรียญครั้ง
ที่3ค่ะยินดีด้วยนะพี่บอลพี่บอลสามารถที่จะประมูลกระทะตู้บี้นี้ไปได้เพื่อมอบให้กับใครคนใดคนหนึ่งพี่บอลจะมอบให้ใครดีคะคันไม้คันมือเว้ยไม่ได้คิดว่าเขาจะให้ใครคิดแค่ว่าอย่าให้ผมได้ไหมเครียดแล้วนะเข่าอ่อนหมดแรงอ่อนล้าทำหน้าตาให้หน้าสงสารที่สุดเขาจะได้ไม่เอามาให้เราตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันย่างปลาหมึกได้เอามาให้ติดทำไมไม่เอาเอาแค่จี๋ๆก็พอจริงๆกุ้งเขาก็อบได้นะครับโอ้โหน้องไม่เอาอ่ะผู้หญิงตาดำๆอ่ะเขายังแบบว่าเหยียบซ้ำมาไม่รู้กี่รอบอ่ะโอ้น้องไม่เอารอไปเจ็บจองครับผมเอ้ยเนี่ยมันย่างปลาหมึกได้นะที่เห็นอีกทีคือยื่นมาให้ผมแล้วอ่ะด้วยความยินดีครับกระทะบูบี้ตกเป็นของเชฟจอมทีมงานคะรีบมอบกระทะและตัดไฟที่เตาอบเชฟจอมได้เลยค่ะทำใจดีสวยๆโอเคไม่มีปัญหาพยายามที่จะขัดขาเชฟจอมให้ได้มากที่สุดเนื่องจากรอบนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศยังไม่หมดอีกเหรออุปกรณ์ที่ให้ความร้อนเป็นสิ่งสำคัญผมเชื่อว่าพวกคุณจะต้องจับอันนี้ได้เตารีดพอเห็นเตารีดปุ๊บไม่ได้ว่ะเพราะว่ามันก็จะทำให้หัวกุ้งผมผิดแผนเลยอะเสื้อยับหรือไงไม่ใช่แค่พวกเขาจำได้นะเชฟตูนก็จำได้ไม่ลืมเลยค่ะนี่มันแรงสุดหรอวะมันเป็นอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนที่พูดถึงมากที่สุดร้อนทันใจเหมาะสำหรับรอบชิงชนะเลิศมากเตารีดย่างปลาหมึกได้ยังไงเตารีดก็ไปกับปลาหมึกเราไม่ได้อ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มบิดค่ะเชฟจอมค่ะ3เหรียญครับ3เหรียญค่ะพี่บอลสู้มั้ยคะถ้าไม่สู้เชฟจอม3เหรียญครั้งที่1เชฟจอม3เหรียญครั้งที่2 4เหรียญครับ5เหรียญเชฟจอม5เหรียญค่ะ5เหรียญถือว่าโอเครับได้ตอนนี้เชฟจอมประมูลมาที่5เหรียญครั้งที่1เชฟจอม5เหรียญครั้งที่2ต่อให้เราสู้เชฟจอมนะเขาก็สู้เก็บเหรียญไว้น่าจะมีอีกอย่างนึงให้เราสู้และเชฟจอม5เหรียญครั้งที่3ค่ะยินดีด้วยนะคะเชฟจอมคุณสามารถที่จะประมูลเตารีดนี้ไปได้คุณจะนำไปมอบให้ใครดีคะมันเป็นสิทธิ์ของลูกผู้ชายอยู่แล้วครับผู้หญิงไม่เกี่ยวก็มาดิครับผู้หญิงนั่งดูเฉยๆขอบคุณรู้อยู่แล้วแล้วหัวเดินถือมาอะไรก็มันก็มาดิครับมาเลยแฟนจริงๆเลยหัวแทบตายเลยเนี่ยคุณกับผมสองคนละผู้หญิงไว้ทีหลังมันคือศึกศักดิ์ศรีเอ้ยในการทำอาหารอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับหั่นสับซอยเป็นสิ่งสำคัญและถ้าคุณจำได้อุปกรณ์ที่โดดเด่นที่สุดในซีซั่นก็คือนี่ครับโอ้โหโดดเด่นที่สุดในซีซั่นโอ้โหขวานหินอันนี้คือ 100% ยังไงก็ไม่เอาครับโหอะไรที่มันแย่ๆมันกลับมารอบนี้หมดเลยอ่ะมันคือก้อนหินน่ะก้อนหินที่ไปหยิบมาข้างทางแล้วก็มามัดใส่ไม้อ่ะอุปกรณ์เนี่ยตัดอะไรก็ได้ยกเว้นการหั่นสับซอยเหมาะสำหรับรอบชิงชนะเลิศที่สุดป๊าบยากมากเลยนะมันไม่คมเลยอ่ะใครได้ขวานหินไปได้มันสวย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 จริงๆไม่รู้ว่ายังจะเป็นศึกของลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่านะอุตส่าห์นั่งเงียบๆแล้วเฟิร์นอย่าปั่นได้ป่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มบิดค่ะ1เหรียญครับ1เหรียญค่ะ2เหรียญเชฟจอม2เหรียญค่ะ3เหรียญพี่บอล3เหรียญค่ะ4เหรียญเชฟจอม4เหรียญค่ะผมเห็นแล้วเงินผมเหลือเยอะกว่าเขาถ้าไม่มีใครสู้เชฟจอม4เหรียญครั้งที่1 5เหรียญครับพี่บอล5เหรียญค่ะ6เหรียญเชฟจอม6เหรียญค่ะจะหยุดตรงนี้หรือจะไปให้สุดแชมป์ก็อยากได้ตังก็อยากได้เป็นไงวะเนี่ยคุณจะบอกสุดเท่าไหร่ผมจะสุดกว่าคุณอ่ะตอนนี้เชฟจอมประมูลมาที่6เหรียญครั้งที่1เชฟจอม6เหรียญครั้งที่2และเชฟจอม6เหรียญครั้งที่3ค่ะอุ้ยอันนี้เป็นการตีครั้งสุดท้ายตีครั้งสุดท้ายปิดซีซั่นไม่ต้องให้มันมีก็แล้วซีซั่นต่อไปอ่ะสุดท้ายแล้วไม่เคาะแล้วแสดงว่าไม่มีแล้วไม่มีอะไรให้เราแก้ตัวแล้วเชฟจอมคะยินดีด้วยนะคะเชฟจอมสามารถที่จะประมูลขวานหินนี้ไปได้เชฟจอมจะนำมันไปมอบให้กับใครดีคะวินเงินก็เหลือของก็ได้เราแน่ๆเลยอ่ะมันจะตัดหนวดปลาหมึกขาดไหมวะผู้หญิงนั่งดูเฉยไม่ต้องพูดมากย
ินดีด้วยนะคะคุณสักกรินทีมงานคะยึดเซตมีดทั้งหมดที่สเตชันของพี่บอลกลับคืนมาค่ะโอ้สักกรินเนี่ยดาวร้ายมันก็ต้องมีขวานมันคือความบัดซบที่สุดในชีวิตแต่ก็ดีเชฟเชฟเปิดมาอย่างเงี้ยมันก็ดีจะได้รู้ไปเลยว่าใครเป็นเจ๋งกว่าใครมาดูกันนะคะว่าแต่ละคนเหลือเหรียญกันอยู่เท่าไหร่เริ่มที่คนแรกค่ะเชฟจอมีอยู่14เหรียญ 140,000 บาทค่ะเขาก็ยังรวยสุดอยู่นะต่อมาค่ะพี่บอลค่ะตามมาติดเลยค่ะ13เหรียญ 130,000 บาทค่ะและกระติ๊บมีอยู่0เหรียญ0บาทค่ะคุณทั้ง3คนมีเวลาในการทำอาหาร40นาทีทุกคนพร้อมนะคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว Let's go เตารีดเนี่ยมันน่าจะไปได้อยู่ที่ขวานหินเนี่ยไม่ช่วยอะไรเลยซับตึ้งเสียงแทบพังก็ไม่ขาดถึงแม้ว่าจะได้วัตถุดิบที่ดีที่สุดแต่ว่าอุปสรรคหลักมันก็คือกระทะบูบี้ถ้าบูบี้มันไม่เวิร์คผมก็จะมีหัวกุ้งนี่แหละทำให้มันเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้อีกอันนึงคิดออกแล้วว่าจะทำอะไรคือถ้าเราจะล้มเขาได้เราก็ต้องสร้างสรรค์เนื้อของเขาโอ้โหบอลอุปกรณ์คุณนี่เพียบเลยไม่ใช่อุปกรณ์เพียบครับอุปกรณ์เยี่ยมมากครับสงสัยคุณต้องชนะแน่อยู่ที่ฝีมือครับเชฟขวานหินใช้งานดีไหมครับคมติดเลยครับพี่บอลพี่รู้จักขวานบินไหมอยากจะเอาขวานเคลี้ยงไว้ทีนึงแชมป์บอลก็อยากเป็นเงินบอลก็อยากได้ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าผมอยากได้แชมป์ก่อนเงินไว้ทีหลังซึ่งระหว่างผู้ชายสรุปผู้หญิงชนะกระติ๊บจะได้แชมป์ไม่ว่าแต่เชฟจอมห้ามได้เชฟจอมคะครับผมศึกของผู้ชายเหรอคะเนี่ยใช่ครับเห็นบอกว่าเกมนี้ผู้หญิงนั่งดูไปเงินเขาก็ไม่มีแล้วเราจะไปแกล้งเขาอีกเพื่ออะไรครับโอ้ตายแล้วใจบุญจังเลยนะคะเราก็ไม่ได้ประเมินใครต่ำนะครับวัตถุดิบที่เขาได้ไปทำยากมั่นใจไหมคะว่าเอกทาบูบี้นี้มันจะใช้งานได้มันเป็นแค่ตัวประกอบเฟิร์นผมยังมีไฟอยู่ไม่ใช่ปัญหากระติ๊บเว้ยครับสบายดีไหมสบายดีครับขอบคุณครับกระติ๊บครับมันเป็นแผนคุณใช่ไหมที่ทำตัวเป็นอ่อนแอทำให้เขาสงสารนะสิใช่แต่เขาก็ประมาทเกินไปบอกให้ศูนย์เหรียญก็จะเอาแชมป์อยากได้แชมป์ไม่ได้อยากได้เงินบอกให้มีช็อคกาแฟเขาช่องวุ้นผงตราโทรศัพท์ AIS 5G น้ำมันพืชมรกตผลิตภัณฑ์แมกกาแลนน้ำปลาแท้ตราหอยเป่าหือ All New Isuzu New X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดนี่คือครั้งสุดท้ายของสมรภูมิแห่งการหักเหลี่ยมโหดซึ่งในรอบนี้กระติบคือคนที่ไม่เหลือเหรียญที่จะโค่นล้มคู่ต่อสู้แต่เธอก็วางแผนได้อย่างแยบยลหายนะทั้งหมดจึงตกไปอยู่ที่ชายทั้งสองคนส่วนกระติบนั้นได้แต่ยิ้มเยาะอย่างสบายใจกระติ๊บเว้ยครับสบายดีไหมสบายดีครับขอบคุณครับกระติ๊บครับมันเป็นแผนคุณใช่ไหมที่ทำตัวเป็นอ่อนแอทำให้เขาสงสารนะสิใช่แต่เขาก็มาประมาทเกินไปบอกให้ศูนย์เหรียญก็จะเอาแชมป์อยากได้แชมป์ไม่ได้อยากได้เงินบอกให้มีช็อคสงสัยจะคบไม่ได้แล้วคนนี้ไปดีกว่าเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าของจริงมันเป็นยังไงทุกคนคะเหลือเวลาในการทำอาหาร15นาทีค่ะและนี่ก็คือรอบชิงชนะเลิศค่ะทำให้ดีที่สุดนะคะครับผมเหลือ15นาทีคิดว่าคงจะส่งแค่ตัวปลาหมึกไส้อั่วไปทั้งทีต้องไปที่สุดทำไอติมด้วยห่อหมกเนี่ยกังวลอยู่นิดเดียวถ้าเราไปแผ่บนหัวกุ้งเนี่ยมันจะสุกถึงไหมเนี่ยเพิ่งจะรีดเส้นเพิ่งจะหมักเป็ดเสร็จต้องทันแล้วนี่คุณจะทำเมนูอะไรครับเนี่ยปากเป็ดทงคัตสึเป็นแอปเปไทเซอร์ทานเล่นๆตัวที่2จะเป็นพลาปากเป็ดจะมีราวิโอลี่ด้วยมีราวิโอลี่ด้วยบันเทิงละครับผมไม่ทำให้มาสเตอร์เชฟเสียชื่อแน่ๆครับผมไม่สน เมนูที่บอกเชฟเอียนไปเนี่ยโคตรชาเลนจ์เลยแล้วมีแค่เตารีดนั่นคือชาเลนจ์อย่างนึงติ๊บคะได้ปลาหมึกทาโกะมาเนี่ยจะทำมาเป็นเมนูอะไรคะให้มันเป็นไฟน์ไดนิ่งติ๊บจะทำเป็นไส้อั่วปลาหมึกมันจะเป็นไฟน์ไดนิ่งแน่นะคะมันเป็นการยกระดับอาหารเหนืออย่างแท้ทรูเลยอะว่าคนน่ะชอบคิดว่าอาหารเหนือมันไปไม่ได้กับสัตว์ทะเลแต่วันนี้ติ๊บจะทำให้ดูติ๊บเชื่อว่าเมนูเนี้ยโคตรสมศักดิ์ศรีเท็กเจอร์ของปลาหมึกอะมันน่าจะเข้ากันได้ดีกับเครื่องแกงไส้อั่วเหลือเวลาเพียง10นาทีเท่านั้นนะครับใช้เตารีดให้เป็นประโยชน์ใช้กระทะบูบี้ให้เป็นประโยชน์ขอบคุณที่แนะนำครับใช้ขวานหินให้เป็นประโยชน์
ช้มารยาหญิงให้เป็นประโยชน์ทิพย์ฉลาดแยบยลสกิลพวกนี้มันมีมูลค่าเหมือนกันนะเชฟเชฟครับที่เชฟพูดมาไม่มีประโยชน์สักอันเดียวครับผมเชฟจอมครับครับผมคุณได้กระทะบูบี้ไปเนี่ยครับคุณจะแก้ไขปัญหาที่จะทำให้เป็นเมนู Fine Dining ได้ยังไงครับจะดัดแปลงเป็นเมนูที่ใช้คุกกิ้งจากกระทะให้น้อยที่สุดครับผมตั้งใจเตรียมไว้2เมนูเป็นเซอร์วิเช่กินแบบหรูๆสดชื่นสดชื่นหน่อยอีกอย่างนึงผมก็จะทำคล้ายๆแจงรอนหรือฮอหมกครับแต่ผมจะยัดกลับไปที่หัวแล้วก็ย่างเขาทั้งหัวกะได้แชมป์เต็มที่เลยใช่มั้ยครับถอยไม่ได้แล้วครับโอเคขอโชคดีนะครับขอบพระคุณครับมันก็ต้องเต็มที่อ่ะครับขั้นนี้แล้วต้องไปให้สุดอ่ะครับตอนนี้ทุกคนเหลือเวลาในการทำอาหาร5นาทีสุดท้ายเร่งมือเลยค่ะ5นาทีสุดท้ายหัวกุ้งผิวข้างบนมันยังดิบอยู่เลยอ่ะก็เลยใช้กระทะบูบี้นั่นแหละใช้เขียงไม้ปิดให้มันละอุเราก็ไม่เคยทำไอศกรีมขึ้นมากับที่ตีวิปปิ้งครีมอ่ะถ้าเราทำมันสำเร็จอ่ะมันโคตรสมศักดิ์ศรีเราเลยอ่ะมั่นใจว่าที่เราทำเนี่ยมันสุกมันอร่อยมันมีความคิดสร้างสรรค์แน่นอนทุกคนเหลือเวลาในการทำอาหาร1นาทีค่ะครับผมเร่งเลยครับรอบชิงชนะเลิศแล้วคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นสุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหดคนแรกของประเทศไทยจานนี้พอใจมากจานนี้แหละที่จะฟาดให้ดูว่าติ๊บไม่ได้มีแค่การเล่นเกมเท่านั้นติ๊บมีฝีมือเรื่องรสชาติด้วย30วิครับนาทีสุดท้ายแล้วเราได้เปรียบที่สุดแล้วองค์ประกอบไม่ครบถ้วนไม่ได้เรื่องรสชาติ 100% มันคือซิกเนเจอร์มันคืออาหารของเรามั่นใจมากๆ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาขอเชิญทุกคนเอาเมนูซิกเนเจอร์ดิชในสไตล์ Fine Dining มาเสิร์ฟที่ด้านหน้าได้เลยค่ะสำหรับจานสุดท้ายในบิตคอยเชฟอะพาวบวกหวานมันเป็นจานของความภูมิใจตัวเองเลยค่ะพอเห็นจานคนอื่น2คนแล้วแบบโหน่ากลัวว่ะไม่ใช่เราคนเดียวแล้วที่อยากได้ถ้วยอะจริงๆคือถ้ามองจานทุกคนน่ะไม่มีใครเบอร์บาครับคือทุกคนดีหมดครับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในรอบสุดท้ายนี้เราตัดสินกันด้วยเมนู Fine Dining ที่ต้องมีความละเอียดอร่อยความคิดสร้างสรรค์และชูวัตถุดิบหลักนอกจากหม่อมหลวงขวัญทิพย์และหม่อมหลวงพาสันแล้วเรายังมีคณะกรรมการอีกหนึ่งท่านค่ะที่จะมาตัดสินอาหารของพวกคุณในรอบนี้ขอต้อนรับเชฟสมศักดิ์รารองคำนายกสมาคมเชฟประเทศไทยค่ะเจอเชฟสมศักดิ์อีกแล้ววันนี้ถ้าทำไม่ดีนะครับจะโดนแพ่งกระบาลได้ง่ายๆเลยนะครับนี่เป็นการชิมอาหารรอบสุดท้ายในซีซั่นนี้ผมขอให้พี่ๆทุกคน enjoy ได้อยู่เชิญเลยครับเชิญค่ะถึงแม้คณะกรรมการจะมี3คนแต่ผมก็มั่นใจนะครับ 80% ว่าโชว์วัตถุดิบหลักแล้วก็เป็น Fine Dining เป็น3คนสุดท้ายถึงแม้ว่าเป็น Master Chef Celebrity มาพูดเลยว่าติ๊บไม่อายใครเลยกระติ๊บได้วัตถุดิบอะไรเป็นวัตถุดิบหลักครับเป็นปลาหมึกยักษ์ทาโก้ค่ะติ๊บทำปลาหมึกให้มาเป็นไส้อั่วค่ะใช้แป้งแทนหนังหมูส่วนผสมไส้อั่วเนี่ยมาทำเป็นไอศกรีมให้ด้วยของคาวก็อะแดปมาเป็นของหวานได้พอติ๊บรู้สึกว่านี่คือรอบไฟนอลแล้วถ้าจะเล่นทั้งทีก็คือเล่นให้สุดไปเลยค่ะติ๊บมั่นใจในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ส่วนรสชาติติ๊บก็ยังมั่นใจอยู่ไส้อั่วรสชาติสำหรับเชฟเผ็ดมากไอศกรีมไม่หวานมากจนเกินไปมีกลิ่นไส้อั่วอยู่ด้วยมีเรื่องเดียวคือรสชาติจัดไปแล้วนี่ไส้อั่วเนี่ยเผ็ดไปใช่มันคือความตั้งใจของเราเลยอะไส้อั่วรสชาติมันจัดมากแต่สำหรับดิฉันรับความเผ็ดนั้นไหวแป้งกับไอศกรีมทำให้จานนี้นุ่มนวลขึ้นถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ดีค่ะเชฟป้อมชมเราที่ไม่ใช่รายการที่เราสู้กับดาราด้วยกันนะแต่เราสู้กับเชฟมืออาชีพเราภูมิใจจังตอนแรกนึกว่าทาโกะใส่เข้าไปไส้อั่วมันจะแข็งไหมแต่อันเนี้ยนุ่มเลยเป็นการชูวัตถุดิบที่ดีเลยครับเอามาเชื่อมกันโดยใช้ไอศกรีมที่มีไส้อั่วอยู่ด้วยเนี่ยช่วยลดทอนความเผ็ดและเพิ่มความหวานเข้าไปรสชาติอร่อยใช้ได้ฟังคอมเมนต์น่ะคิดในใจมงลงเราเนี่ยแหละแชมป์อุปสรรคของผมมีอย่างเดียวก็คือผมได้กระทะบูบี้ซึ่งมันไม่ได้มีผลอะไรมากกับจานเรียกน้ำย่อยของผมก็แค่เราต้องเป็นคนเดียวที่รอดเจ็บจอมครับได้วัตถุดิบอะไรเป็นวัตถุดิบหลักครับ
ของผมเป็นภูเก็ต lobster นะครับคอนเซ็ปต์ ceviche แบบเปรูอเมริกาใต้นะเพิ่มความหรูหราของจานนี้โดยการแช่ซัฟฟรอนลงไปในน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเพิ่มความจัดจ้านโดยการซอยพริกขี้หนูจานถัดมาตำเครื่องแกงเผ็ดแบบห่อหมกขึ้นมาใช้เนื้อกับมันหัว lobster นะครับลงไปตำใส่โคจูจังลงไปนิดนึงเสร็จแล้วก็กลับมาที่หัว lobster ย่างให้เขามีกลิ่นสโมคของ lobster จะเป็นกึ่งลูกครึ่งแจงรอนกับห่อหมกครับคือceviche อ่ะเป็นอย่างที่เราตั้งใจเป๊ะแต่ไปวัดกับจานเมนว่ามันจะไปด้วยกันไหมแต่ที่เราตั้งใจตัวซิวิชี่คุณทำได้ดีนะเนื้อล็อบสเตอร์ยังเด้งดึงอยู่เลยตัวล็อบสเตอร์มาชูวัตถุดิบหลักได้ดีทีเดียวชอบกับจานนี้อร่อยครับซิวิชี่ล็อบสเตอร์เนี้ยคุณปรุงรสที่มันอร่อยมากส่วนแจงลอนกินกับฟรุตสลัดอร่อยชูวัตถุดิบเชฟกินแล้วอร่อยมีความคิดสร้างสรรค์มันจบจานนี้หน้าตาไฟดินนิ่งเลยเซวิเช่ผสมผสานแบบตะวันออกใส่ย่าฟรันลงไปอันนี้ดูมีความคิดสร้างสรรค์ดีล็อบสเตอร์ที่ทำใน2รูปแบบสุกกำลังดีผมถือว่าผมกินแล้วอร่อยใช้ได้เลยนะครับเราคิดว่าเราโชว์เหนือทำสองจานแล้วนะเชฟจอมก็มาสองจานเหมือนกันโหน่ากลัวว่ะคิดว่าผมกับกระติ๊บยังสูสีอ่ะยังไม่มีใครแบบดูแบบโดดเด่นกว่าใครอ่ะสำหรับโจทย์วัตถุดิบหลักเป็นปากเป็ดโดนลิฟอุปกรณ์ให้ใช้เตารีดโดนลิฟมีดให้ใช้ขวานหินให้เป็นไฟดินนิ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าสนุกเชฟบอลถ้าผมได้วัตถุดิบอะไรเป็นวัตถุดิบหลักครับผมวันนี้ผมได้วัตถุดิบเป็นปากเป็ดผมนำเสนอเป็น2แบบแบบแรกนะครับเป็นสลัดใช้ส่วนโคลินทำเป็นทงคัตสึเอาไปคลุกน้ำมันแล้วก็มาจี่ตัวน้ำสลัดนะครับเป็นเวดิก้าผสมน้ำเลมอนมีกลิ่นผงกะหรี่ผสมอยู่ด้วยครับจานต่อไปนะครับเป็นลาวิโอลี่ไข่แดงนะครับด้านล่างนะครับใส่ลิ้นเป็ดตัวน้ำซอสนะครับใช้ซอสทงคัตสึผสมกับไวน์แดงตบด้วยครีมไข่แดงเยอะโอ้โหอย่างน้อยก็เป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้แล้วหนึ่งอย่างรสชาติของสลัดทองคัสิเทียบว่ารสชาติมันออกแปลกๆนะโคลินเป็ดของคุณค่อนข้างจะเหนียวยังไม่ค่อยเป็นทองคัสิเท่าไหร่ครับตัวซอสทองคัสิที่ผสมครีมตัวยัดไส้เป็นไข่แดงลาวานี่ดีมีกลิ่นหอมผมว่าใช้ได้ครับทั้ง2จานติดที่วัตถุดิบหลักในจานสลัดกรอบก็ไม่กรอบนิ่มก็ไม่นิ่มในขณะซึ่งลิ้นเป็ดส่วนที่ดิฉันได้เนี่ยเหนียวมีความคิดสร้างสรรค์รสชาติดิฉันรับได้แต่วัตถุดิบหลักทั้ง2จานดิฉันคิดว่าไม่สมบูรณ์ครับอยากจะบอกเชฟว่ารอบนี้นะครับผมเจออะไรบ้างแต่พูดไม่ได้ไงจากสุดยอดเชฟ50คนที่เข้ามาแข่งขันเพื่อเป็นเจ้าแห่งการหักเหลี่ยมทำให้เชฟจอมบอลและกระติบก้าวมายืนเป็น3คนสุดท้ายใครจะได้เป็นสุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหดคนแรกของประเทศไทยเชฟสมศักดิ์ถือโลอยู่ฝันมาตลอดว่าเนี่ยต้องเป็นของเราตั้งแต่แข่งขันรายการทำอาหารมาเนี่ยไม่เคยเข้าใกล้รางวัลชนะเลิศมากขนาดนี้มาก่อนหอเหอะมงลงหัวทีเหอะสำหรับคนที่ทำเมนู Signature Dish ออกมาได้ยอดเยี่ยมมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะและได้ครองตำแหน่งสุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหดคนแรกของประเทศไทยในใจก็มีแบบ 1% นะเชฟบอลโอ้โหเราก็อยากได้มันตำแหน่งที่มันรู้สึกมันคูลอีกนิดเดียวอ่ะมันก็อยากได้เป็นของเราอ่ะแต่ไม่ได้ต้องการเงินนะคะที่ต้องการถ้วยใบนั้นสุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหดคนแรกของประเทศไทยก็คือเชฟจอมครับขอแสดงความยินดีด้วยครับมันเป็นตำแหน่งที่คูลแบบลายในนิสสปอร์ตดีนะเชฟจอมเหลือพลอยทั้งหมด14เหรียญรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000 บาทค่ะรวยเลย
ไม่รู้ว่าดวงหรือฝีมือหรือว่าเพราะความหักเหลี่ยมโหดที่มันมาอยู่ณตรงนี้เชฟจอมครับผมรู้ว่าแกล้งคุณมาเยอะดังนั้นผมจะเพิ่มเงินรางวัลให้คุณเป็น 200,000 บาทครับก็วันนี้มันการันตีได้แล้วว่าใช้ชีวิตบนโลกวันนี้คุณเก่งเดียวไม่พอนะครับคุณต้องรู้หลบรู้หักเหลี่ยมคนอื่นด้วยคุณถึงจะเอาชีวิตรอดได้ซีซั่นหน้าสุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหดจะเป็นใครและการแข่งขันจะป่วนขนาดไหนติดตามได้ใน Bitcoin Chef สุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหด